ในเวลานี้นะคะตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยหีบเลือกตั้งในบางรัฐก็ได้เปิดลงคะแนนในวันเลือกตั้งกลางเทอมแล้วนะคะจริงๆเขามีการลงคะแนนกันมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะรวมถึงการส่งผ่านทางจดหมายทางไปรษณีย์นะคะเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่ามีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยคนก็เลือกตั้งล่วงหน้ากันไปค่อนข้างมากเหมือนกันสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationทีนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมมาดูนะคะสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมก็คือจะเป็นการเลือกตั้งสวบางส่วนนะคะ1ใน3เป็นการเลือกตั้งสสทั้งหมดของสภาคองเกรสนะคะรวมไปถึงเป็นการเลือกตั้งทางด้านของกัฟเวอร์เนอร์นะคะหรือว่าผู้ว่าการของรัฐแต่ละรัฐด้วยมาดูกันนะคะสำหรับวุฒิสภาก็คือสภาสูงของสหรัฐเนี่ยปีนี้เลือกกัน35ที่นั่งนะคะก็คือ1ใน3ของทั้งหมดนั่นเองถ้าหากว่าดูที่นั่งในปัจจุบันเท่ากันเลยนะคะเขาเรียกว่าไทยอยู่นะคะก็คือเดโมแครตเนี่ยครอง50ที่นั่งรีพับลิกันครอง50ที่นั่งด้วยแต่รีพับลิกันนิ่งนอนใจตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากว่ามีเสียงเท่ากันแบบนี้แล้ว Vice President หรือว่ารองประธานาธิบดีซึ่งปีนี้เป็นของเดโมแครตมีตำแหน่งเป็นประธานของวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเธอนะคะก็จะสามารถลงคะแนนถ้าหากว่ามันมีการลงคะแนนที่ทายกันหรือว่าเสมอกันประธานรองประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะก็จะสามารถลงคะแนนเพื่อชี้ชะตาสำหรับข้อกฎหมายหรือว่าการโหวตอะไรก็ตามได้นะคะเพราะฉะนั้นรีพับลิกันจำเป็นที่จะต้องทำคะแนนให้ได้นะคะเพื่อที่จะครองเสียงครั้งมากในสภาส่วนเดโมแครตเองก็คงไม่สามารถที่จะปล่อยให้รีพับลิกันทำอะไรได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีการคาดการประเมินกันนะคะว่าในจุดที่มีการเลือกตั้งบางจุดเนี่ยนะคะซึ่งของเดโมแครตเนี่ยจะเลือกอยู่ที่ประมาณ14ที่นั่งนะคะแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยจะเลือกอยู่ที่21ที่นั่งด้วยกันนะคะก็จะต้องมีการยื้อแย่งคะแนนกันตรงนี้แล้วนะคะประเมินการคาดการณ์กันนะคะว่าเดโมแครตเนี่ยอาจจะได้ไปประมาณ48ที่นั่งส่วนรีพับลิกันเนี่ยน่าจะได้ไปประมาณ50ที่นั่งส่วนอีก2ที่นั่งคืออะไรคือยังเป็นทอสอัพนะคะหรือว่าการแข่งขันที่ยังคงคู่ขี้สูสีกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในเนวาดาแล้วก็จอร์เจียเนวาดาจอร์เจียรวมไปถึงเพนซิลเวเนียด้วยนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับการเลือกตั้งซีเนตหรือว่าวุฒิสภาตรงนี้เพราะอะไรสำหรับเนวาดาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเนวาดาในเวลานี้ขออภัยทางด้านของสวนะคะเป็นคนของเดโมแครตแต่คนที่มาเป็นคู่ชิงของรีพับลิกันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้การสนับสนุนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนของคนที่เป็นสวเดโมแครตที่รัฐเนวาดาเนี่ยค่อนข้างตกต่ำเนื่องมาจากว่าคะแนนของไบเดนเองก็ตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นทางด้านของบารักโอบามาเองก็ดีบิลคลินตันเองก็ดีต้องช่วยหาเสียงในรัฐนี้แบบเร่งด่วนจริงๆนะคะเพื่อหวังจะได้คะแนนเสียงของสวในรัฐนี้เนี่ยคงคะแนนเสียงของเดโมแครตเอาไว้ให้ได้ส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะจอร์เจียจอร์เจียนี่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะถ้าหากว่าไปดูสถิติของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งปกติที่ผ่านมานะคะจอร์เจียเนี่ยถือว่าเป็นรัฐชี้ชะตาเลยนะคะว่าใครจะได้ครองสภาคองเกรสก็ว่าได้สำหรับไทมส์รายงานว่าผลซีเนตนะคะผลสวที่จอร์เจียไม่ได้แค่ชี้ชะตาว่าใครที่จะได้ครองรัฐนี้เท่านั้นนะคะแต่จะชี้ชะตาว่าใครที่จะได้ครองสภาคองเกรสด้วยเพราะฉะนั้นจอร์เจียเป็นรัฐที่น่าจับตาว่าใครจะได้เป็นวุฒิสภาที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ครองสภาคองเกรสด้วยนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของสสกันบ้างค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าสภาล่างของเขานะคะเลือกทั้งหมดเลย435ที่นั่งนะคะตอนนี้เดโมแครตเนี่ยมีอยู่221รีพับลิกันมี212นะคะจริงๆเดโมแครตเนี่ยมีมากกว่านะคะแต่ทีนี้ประเมินกันมีโอกาสสูงมากๆที่คราวนี้รีพับลิกันจะสามารถครองเสียงข้างมากในสภาล่างเอาไว้ได้นะคะประเมินกันว่าเดโมแครตเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ203เสียงนะคะเบื้องต้นนะแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยน่าจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเป็น219เสียงนะคะรัฐหลักๆนะคะที่ยังเป็นทอสอัพอยู่ก็คือเน็กทูเน็กแบบหายใจรถต้นคอกันอยู่ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะคะก็คือที่เนวาดาแอริโซนานะคะวิสคอนซินมิชิแกนจอร์เจียรวมไปถึงเพนซิลเวเนียด้วยนะคะ6รัฐนี้ก็น่าจะเป็น6รัฐชี้ชะตาด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆถ้าหากว่าดูจากพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ย
ของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นฐานเสียงหลักๆก็คือพื้นที่ตอนกลางของประเทศของรีพับลิกันเป็นฐานเสียงของรีพับลิกันแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนพื้นที่ชายฝั่งทั้งทางตะวันตกทั้งทางตะวันออกเนี่ยจะเป็นฐานเสียงหลักของทางด้านของเดโมแครตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่จับตาดูมากๆก็คือ6รัฐนี้แหละค่ะเนวาดาแอริโซนาวิสคอนซินมิชิแกนเพนซิลเวเนียแล้วก็จอร์เจียนะคะที่มีโอกาสนะคะที่จะเป็นตัวชี้ชะตาสำหรับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในครั้งนี้ส่วนอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่ต้องจับตาดูไม่แพ้การผู้ว่าการรัฐนั่นเองนะคะผู้ว่าการรัฐเนี่ยเลือกทั้งหมด36รัฐด้วยกันนะคะปัจจุบันเดโมแครตครองอยู่23รัฐรีพับลิกันครองอยู่27รัฐนะคะแต่ประเมินกันแล้วเดโมแครตน่าจะเสีย1รัฐไปให้กับฝั่งของรีพับลิกันเพราะฉะนั้นเดโมแครตน่าจะเหลืออยู่22รัฐส่วนรีพับลิกันน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น28รัฐด้วยกันนะคะอันนี้ยังต้องรอผลสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันมาดูกันต่อค่ะว่าประเด็นที่ประชาชนให้ความสนอกสนใจมากๆในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้นะคะประเด็นสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรแน่นอนอยู่แล้วสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องของประชาชนนะคะเพราะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ไบเดนดำรงตำแหน่งเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะอันเนื่องมาจากเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะทั่วทั้งโลกเนี่ยวิกฤตการเงินรวมไปถึงภาวะการระบาดของโควิด-19 ด้วยมันก็เป็นช่วงประจวบเหมาะที่ไบเดนขึ้นมาบริหารงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ประชาชนให้ความสนใจ 27% โควิด-19 17% เรื่องของสาธารณสุขเนี่ย 13%ความมั่นคงของชาติอีก 11% นะคะ National Security อันนี้ก็มีความสนอกสนใจจากประชาชนเหมือนกัน Climate Change ค่ะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงให้ความสนใจอยู่ที่ 10% เรื่องของผู้อพยพอันนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไบเดนกำลังเผชิญอยู่นะคะไม่ได้ปิดกั้นแบบโดนัลด์ทรัมป์พอเปิดกว้างปุ๊บผู้อพยพแห่เข้ามาในประเทศก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไบเดนก็ต้องรับมือด้วยนะคะผู้อพยพคนให้ความสนใจอยู่ที่ประมาณ 7% ด้วยกันความเท่าเทียม equality นะคะทั้งทางเพศทั้งเรื่องสีผิว 6% เรื่องของศาลสูงว่าจะถูกแทรกแซงหรือไม่อย่างไรอันนี้คนก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 4% เรื่องของการศึกษาเรื่องของนโยบายการต่างประเทศก็มีคนให้ความสนใจอยู่ที่อย่างละ 3%งานหนักของไบเดนเลยนะคะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยมีการเปิดเผยคะแนนความนิยมคะแนนการให้การสนับสนุนของประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแบบนี้จะเห็นได้เลยนะคะจากผลโพลผลสำรวจของหลายๆสำนักคะแนนไบเดนต่ำมากๆนะคะต่ำลงเรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดผลสำรวจของ Reuters Ipsos Poll นะคะที่เผยแพร่ออกมาไปสำรวจผ่านทางออนไลน์นะคะประชาชนพันกว่าคนด้วยกันนะคะผลสำรวจล่าสุดที่ปรากฏออกมาเส้นสีฟ้าคือคะแนนความนิยมคะแนนสนับสนุนโจไบเดนนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันลงเรื่อยๆเลยค่ะลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนะคะคะแนนสนับสนุนของเขาขออภัยนะคะคะแนนสนับสนุนอยู่ที่ 39% คะแนนไม่สนับสนุนอยู่ที่ 57% นะคะอันนี้เป็นผลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองในขณะเดียวกันนะคะไปดูกันค่ะว่าคะแนนของโจไบเดนที่ลดลงนะคะทำให้มีการมองกันว่าพรรครีพับลิกันจะได้ควบคุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อาจจะได้ครอบครองวุฒิสภาด้วยขณะที่ศูนย์การเมืองของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียทำนายนะคะว่ารีพับลิกันจะชนะอย่างง่ายดายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงที่เกินไปถึง24ที่นั่งแล้วก็ครองเสียงข้างมากด้วยเสียงที่เกินไปอย่างเฉียดฉิวการควบคุมสภาคองเกรสก็จะทำให้รีพับลิกันมีอำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายของไบเดนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุเลยนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าเป็ดง่อยก็คือไม่สามารถที่จะผ่านร่างกฎหมายใดๆได้อย่างง่ายดายเหมือนที่เคยเป็นมาเมื่อ2สมัยที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจับตาดูมากๆเลยสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกานะคะผลการเลือกตั้งกลางเทอมน่าจะรู้ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็น่าจะชัดเจนว่าไบเดนเนี่ยจะมีสภาพเป็นอย่างไรค่ะมีการคาดการณ์อีกด้วยนะคะว่าบางรัฐเนี่ยด้วยความที่มีกติกาการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปบางทีผลการเลือกตั้งนี่อาจจะต้องรอเป็นสัปดาห์ด้วยเหมือนกันเลยนะคะที่โดยเฉพาะในจุดที่อาจจะต้องสูสีมากๆเลยอาจจะต้องรอหน่อยนึงนะคะ
ค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดหีบในบางรัฐแล้วก็จริงนะคะแต่บางรัฐยังไม่ถึงเวลาเลยเพราะว่าสหรัฐนั้นมีไทม์โซนที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะวันสุดท้ายที่มีการหาเสียงคือวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงค่ำคืนนะคะทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินสายไปหาเสียงครั้งสุดท้ายให้กับลูกพรรคของตนเองค่ะในขณะเดียวกันมีอีกปัจจัยนึงที่แทรกขึ้นมานะคะนั่นก็คืออีลอนมัสก์เจ้าของ Twitter นั่นเองซึ่งมีการทวีตข้อความเรียกร้องให้คนออกไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกพรรครีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากในสภาค่ะนายอีลอนมัสก์ทวีตข้อความเมื่อคืนวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐว่าสำหรับผู้ที่ลงคะแนนอิสระการแบ่งปันอำนาจช่วยจำกัดอำนาจที่มากเกินไปของทั้งสองพรรคดังนั้นผมจึงแนะนำให้ไปเลือกสมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันถ้าหากว่าประธานาธิบดีคือเดโมแครตค่ะการแสดงความเห็นครั้งนี้ของมัสถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนักสำหรับบรรดา CEO ของบริษัทด้านเทคโนโลยีซึ่งที่ผ่านมานะคะเขาก็ต่างพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองส่วนสื่อของอเมริกาอย่าง The Politico ก็รายงานค่ะว่าการแสดงจุดยืนทางการเมืองของมัสนั้นอาจส่งแรงกระเพื่อมไปยังสถาบันทางการเมืองต่างๆในวอชิงตันซึ่งบรรดานักการเมืองมักจะคุ้นชินกับการที่ผู้นำภาคธุรกิจนั้นรักษาระยะห่างทางการเมืองแต่ว่ามัสเองนะคะก็กำลังทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าตัวเขานั้นจะเป็นตัวเร่งของยุคแห่งการให้ข้อมูลเท็จหรือว่ามิสอินฟอร์เมชันหรือไม่จากการใช้แนวทางหัวก้าวหน้าแล้วก็ละทิ้งการควบคุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์ไม่ให้สุดตรงจนเกินไปค่ะมัสยังทวีตข้อความเพิ่มด้วยนะคะว่าคนเดโมแครตหรือรีพับลิกันตัวยงไม่เคยโหวตเลือกอีกฝั่งอยู่แล้วดังนั้นผู้ลงคะแนนอิสระคือผู้ที่จะตัดสินใจว่าใครจะได้คุมสภาขณะที่นักเคลื่อนไหวหัวก้าวหน้าบางกลุ่มก็เตือนให้เฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของอีลอนมัสค่ะเพราะว่าเขานั้นมีอำนาจมากในฐานะที่เป็นเจ้าของคนเดียวของแพลตฟอร์มอันทรงพลังของโลกโดยเฉพาะเมื่อมหาเศรษฐีที่มีอำนาจเช่นนี้แสดงความเห็นในช่วง11ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการเปิดคูหาเลือกตั้งที่ตึงเครียดนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะมัสก์ก็ทวีตชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเขาก็เหมือนคนอเมริกันคนอื่นๆที่ชอบนโยบายบางอย่างของเดโมแครตแล้วก็เห็นด้วยกับบางเรื่องของรีพับลิกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและเขาบอกว่าหากอำนาจบริหารและนิติบัญญัติครอบครองโดยพรรคเดียวนั่นก็คือการเสียสมดุลแห่งอำนาจค่ะทั้งนี้มัสก์เคยให้คำมั่นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นเจ้าของ Twitter เขาจะให้บัญชีผู้ใช้ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งก็ทำให้ผู้สนับสนุนของทรัมป์ยกย่องมัสก์นะคะว่าเป็นผู้ปกป้องเสรีภาพในการพูดขณะที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมามัสก์เผยว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าบัญชีต่างๆที่ถูกแบนจะสามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของอีลอนมัสก์ทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวพาดพิงถึงเขาและ Twitter ในระหว่างการหาเสียงที่นครชิคาโกด้วยนะคะว่า Twitter คือพื้นที่ในการกระพือคำโกหกค่ะสำหรับการหาเสียงโค้งสุดท้ายประธานาธิบดีโจไบเดนก็เลือกปราศัยที่รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคเดโมแครตมายาวนานนะคะโดยเริ่มต้นว่าเขาจำเป็นต้องทำให้เดโมแครตได้ใช้ชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมและขอให้ประชาชนเลือกผู้สมัครของเดโมแครตในรัฐแมริแลนด์ไบเดนย้ำว่าประชาธิปไตยของสหรัฐกำลังตกอยู่ในอันตรายการไปลงคะแนนเลือกผู้สมัครเดโมแครตคือการเลือกข้างประชาธิปไตยค่ะ We face an inflection point one of those moments that comes around every 3 or 4 generations We know in our bones that our democracy is at risk and we know that this is your moment to defend it preserve or protect it choose itไบเดนยังเตือนด้วยนะคะว่าขณะนี้มีผู้สมัครประมาณ300คนทั่วประเทศที่ปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020ที่เขาสามารถเอาชนะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้คนเหล่านี้ไม่เพียงพยายามปฏิเสธสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งของคุณแต่ยังพยายามปฏิเสธสิทธิ์ที่คะแนนของพวกคุณที่ได้ลงไปจากการได้รับการนับคะแนนด้วยไบเดนยังกล่าวหาบรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ด้วยนะคะว่าเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีค่ะไบเดนบอกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมไม่ใช่การลงประชามติแต่เป็นการเลือกระหว่างวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างมากของ2วิสัยทัศน์ในสหรัฐไบเดนชูความสำเร็จในโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิดของรัฐบาลเขานะคะพร้อมกับประณามตัวเลขว่างงานสูงในสมัยทรัมป์ในช่วงที่ทรัมป์ใกล้สิ้นสุดดำรงตำแหน่งวาระประธานาธิบดีค่ะในฝั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะไปปราศัยครั้งสุดท้ายที่รัฐโอไฮโอเพียงไม่กี่นาทีหลังจากไบเดนปราศัยจบที่รัฐแมริแลนด์ค่ะทรัมป์ไปช่วยหาเสียงนะคะให้กับเจดีแวนซ์ผู้สมัครวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันที่โอไฮโอแล้วก็มีการกล่าวโจมตีไบเดนและพรรคเดโมแครตว่าไม่ให้ความสำคัญมากพอต่อการแก้ปัญหาคนต่างด้าวที่อพยพเข้าสหรัฐ
รวมถึงปัญหายาเสพติดที่ถูกลักลอบเข้าสู่สหรัฐผ่านทางชายแดนเม็กซิโกทั้งที่ในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาทำให้สหรัฐมีชายแดนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะคะโดยบอกว่าเดี๋ยวให้รอวันอังคารที่15พฤศจิกายนค่ะเขาจะมีประกาศใหญ่ครั้งสำคัญมากเลยที่รีสอร์ทมาลาโกในเมืองปาล์มบีชรัฐเท็กซัสแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องการพูดอะไรให้มาดึงดูดความสนใจไปจากความสำคัญของวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ This is the year we're going to take back the house we're going to take back the senate and we're going to take back America and in 2024 most importantly we are going to take back our magnificent whiteI'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ